สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทรัพยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์มาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้มาจากเมืองไทยทั้งหมดเลยฮะถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดเลยขออนุญาตแนะนำตัวก่อนแล้วเดี๋ยวทักทายพร้อมกันทีเดียวนะครับท่านแรกฮะคุณอรุณวรรณวงศ์เกียรติรัตน์ครับมาจากกรุงเทพฮะต่อด้วยคุณเพ็ญทิพย์เตชะสิริวิชัยกรุงเทพเช่นกันครับและท่านฮะคุณวีนาสัจเดชจากพัทยารวมไปถึงคุณอัญชลีมีพดุงกรุงเทพและคุณคณิษฐาพุทธประเสริฐสมุทรปราการ5ท่านอยู่ตรงนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันสบายๆนะฮะไม่ต้องเกรงนะฮะใครเก่งที่สุดตอนนี้ใครตัวผมเลยนะอ๋อไล่จากนี้ไปนี่คุณอรุณวรรณวงศ์เกียรติรัตน์นะฮะคุณเพ็ญทิพย์เตชะสิริวิชัยคุณวีนาสัจเดชคุณอัญชลีมีพดุงคุณคณิษฐาพุทธประเสริฐนะครับคุณอรุณวรรณเริ่มก่อนเลยคุณอรุณวรรณทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ตอนนี้มีแม่สอบเป็นบ้านเช่ามีอะไรนะคะทำที่ดินที่ดินด้วยบ้านเช่าด้วยเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพแต่เป็นคนแม่สอดด้วยอ๋อโอเคสรุปตอนนี้อยู่ที่แม่สอดแม่สอดหรือกรุงเทพฮะหรือไปมาไปมาอ๋อทำธุรกิจอยู่ที่แม่สอดค่ะแม่สอดมีบ้านเช่ามีเหมือนเป็นที่เหมือนเป็นบ้านเกิดค่ะเป็นทําบ้านพักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเหรอหลายอย่างค่ะมีทั้งตึกแถวบ้านพักอาคารพาณิชย์เขาเป็นเศรษฐีนี่เองไม่ค่ะคุณรุ่งวันรู้จักจันมาได้ไงครับย้อนไปเมื่อเกือบ 7-8 ปีโอ้นานแล้วนะพอดีไปไหว้พระธาตุอิมแพคค่ะแล้วไปพบอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะเจอตอนนั้นรู้ได้ไงว่าเขามีไหว้งานไหว้พระธาตุคือมีเขาบอกว่ามีกันมีพระธาตุไปรวมอยู่ที่นั่นที่อินแพคก็เลยอยากจะไปไหว้สนใจคือตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่เจออาจารย์ยังไม่รู้จักค่ะพอดีอาจารย์มาข้างกลุ่มเอ๊ะเขาใส่ชุดดำกันเอ๊ะเขามาเรื่องอะไรมันก็ไม่ทราบเหมือนกันงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะถามคำถามนี่เนี่ยพอเราไปไหว้ตอนนั้นงานใหญ่นะงานใหญ่ค่ะพระธาตุเยอะต้องรอใหญ่มากเลยค่ะพระธาตุเยอะมากค่ะที่ตอนนี้อาจารย์เอาไปไว้ที่วัดยานวานแล้วก็เข้าไปแล้วก็วันนั้นอาจารย์มาพอดีใช่ใส่ชุดดำกันมาหมดเลยใช่ก็แปลกใจเอ๊ะอะไรแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่าคนนี้คือใครไม่ทราบเลยค่ะได้ไงต่อแล้วก็จากนั้นมา5ปีหลังจากนั้นก็ไหว้เสร็จก็กลับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะจากนั้นมา5ปีก็เพื่อนเขาบอกว่าไปโรงแรมอมารันให้ไปแสดงหินนั่นมันนี่ให้ไปรับพลังก็ไปพบอาจารย์ที่นั่นก็จำได้ไหมจำได้ว่าเอ๊ะเคยเห็นตอน5ปีก่อนจำได้นี่คือชุดดำอีกแล้วใช่แต่จำหน้าไม่อาจจะจำหน้ายังไม่ได้เพราะว่าจำได้ค่ะเพราะหน้าแบบไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนใครได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมาพบอาจารย์อีกแล้วก็เอ๊ะนึกว่าเป็นวาสนาหรือเปล่านะถึงมาพบอาจารย์อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็พอดีตอนนั้นเพื่อนชวนไปดูหินอัญมณีเพื่อนชวนไปรับพลังหินอัญมณีแล้วก็อยากจะเห็นว่ามันเป็นยังไงและอัญมณีมีอันนึงที่บอกว่ามาจากพิพิธภัณฑ์ของไต้หวันอะไรนะฮะก็เขาบอกมาดูสิมาไปดูเป็นไงตอนนั้นก็ตื่นเต้นนะตอนนั้นรู้ไหมว่าเป็นอาจารย์หมาเป็นอาจารย์ฮวงจุ้ยไม่ทราบเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนจัดใช่ไหมไม่ทราบจนกระทั่งไปเห็นเองไปเห็นเองโอเคแล้วตอนนั้นพอเห็นแล้วก็รู้แล้วว่านี่คือเขาสอนฮวงจุ้ยกันไปพบทางข้างหน้าประชาสัมพันธ์เขาบอกว่าจะมีการสอนฮวงจุ้ยมีเรียนมีอะไรนะแล้วสนใจหรือเปล่าเรื่องตอนนั้นก็พอดีไม่ได้สนใจมากแต่พอดีเขาบอกว่ามีแฟนน่ะไม่สบายแล้วก็บอกว่ามีอาจารย์น่ะรักษาได้นะก็ถามว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนเนี่ยค่ะแปลว่าตอนนั้นเขาผ่าตัดแล้วก็เป็นมะเร็งขั้นที่2 อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็พอดีก็จะต้องบำบัดโดยอาจารย์ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่า36ครั้งทำเคมีทำอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เลยเอ๊ะก็บอกว่าอาจารย์รักษาได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปหาอาจารย์ที่คลินิกโดยที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยค่ะไม่ได้เรียนฮวงจุ้ยเลยคือยังไม่รู้เรื่องฮวงจุ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเริ่มต้นก็คือไปไหว้พระธาตุไปดูอัญมณี
แล้วก็ไปหาอาจารย์เพื่อจะขอให้อาจารย์ช่วยโอเคแล้วนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอครั้งแรกได้เจออาจารย์แบบใกล้ชิดก็คือตอนที่ไปพาแฟนไปอาจารย์ว่าไงฮะตอนนั้นอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์เขาตรวจบอกว่าอันเนี้ยผ่าตัดไปแล้ว2ครั้งนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหายไม่เป็นไรแต่ว่ารับยาไปแล้วก็จะพอแฟนก็บอกว่าพอรับยาไปให้ทานประมาณสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยค่ะเขาก็ทานยานั้นไปเสร็จแล้วก็พอไปตรวจอีกครั้งนึงที่โรงพยาบาลจาก36ครั้งรู้สึกว่าจะเหลือ10กว่าครั้งเองค่ะ36ครั้งที่ต้องทำเคมีบำบัดเนี่ยใช่ค่ะแล้วหมอบอกว่าพอไปตรวจอีกทีก็เหลือ10กว่าครั้งแล้วก็ไม่ต้องทำอีกแล้วค่ะแล้วมันเป็นไปได้ไงไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็อาจารย์อีกอย่างก็คืออาจารย์บอกว่าขอไปตรวจที่บ้านหน่อยนะค่ะโดยที่ว่าเขาไปตรวจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์บอกไหมว่าอาจารย์ไปตรวจที่บ้านเพราะอะไรเพื่ออะไรเพราะว่าทำไมแฟนเขาถึงผ่าตัด2ครั้งแล้วทำไมเป็นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ไปถึงที่บ้านก็ไปดูที่ห้องนอนเลยค่ะแล้วห้องนอนมันมีเหลี่ยมที่มาแทงที่ร่างกายของเขาค่ะถึงมาเจอว่าอ๋อห้องนอนเป็นนี้ต้องเปลี่ยนต้องย้ายที่ต้องอะไรต้องขยับนั่นก็คือเริ่มต้นที่ทำให้ได้รู้จักอาจารย์เริ่มต้นก็ขอให้อาจารย์ช่วยก่อนเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันคือไม่หมายถึงว่าที่ขอให้อาจารย์ช่วยนี่คือไปขอการรักษาจากอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าถึงไม่เห็นคนอื่นก็บอกว่ามีการเปิดคลินิกนะอะไรเงี้ยค่ะจากที่โรงแรมอมรินทร์ก็เลยให้อาจารย์บอกว่าโอเคขอไปดูที่บ้านหน่อยแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแฟนถึงป่วยซ้ำซากแบบนี้ใช่พอไปเจอเห็นก็ตรวจแล้วก็บอกให้แก้ไขให้แก้ไขตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องฮวงจุ้ยเลยไม่รู้เลยค่ะแล้วทำไมถึงเชื่อก็บอกทุกอย่างแม้แต่จับที่จอเนี่ยค่ะยังบอกเลยว่าผ่าตัดมา2ครั้งอาจารย์ไม่รู้มาก่อนไม่รู้ค่ะไม่ทราบมาก่อนอ๋อเหรอฮะเอาแค่จับที่จอเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนเข้าผ่าตัดคือว่าเข้าผ่าตัดครั้งแรกอีก10วันก็ผ่าอีกครั้งโอ้แล้วตอนนี้เขาหายดีแล้วค่ะโอเคคุณอรุณวันวงเกียรติรัตน์นะครับโอเคทำความรู้จักเบื้องต้นตอนนี้ก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับไปที่คุณเพนทิพย์เตชะสิริวิชัยสวัสดีครับคุณเพนทิพย์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้แม่บ้านค่ะอยู่บ้านเฉยอ๋อเศรษฐีอีกเหมือนกัน คือลูกศิษย์อาจารย์มามีแต่คนรวยๆทั้งนั้นนะฮะโอเคอันนี้แซวเล่นนะจริงๆอาจารย์เปิดกว้างรับทุกคนที่จะมาเรียนโอเคคุณเพนทิพย์อยู่เฉยๆตอนนี้นั่งดูดอกเบี้ยมันขึ้นไปทุกวันรู้จักอาจารย์มาได้ไงเมื่อไหร่ฮะปลายปี53ดูรายการคุณเมย์อะค่ะห้องเท่าแก่เลยนะตอนนั้นสมัยนั้นโอ้นานมากแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นปรมาจารย์ฮวงจุ้ย1ใน3ของโลกยังคุยกับลูกสาวว่าไม่น่าใช่นะอาจารย์แค่50เองอ่ะ50ต้นๆเองลักษณะท่าทางไม่น่าจะเป็นปรมาจารย์เลยแต่แล้วพอปลายปี54ละช่วงนั้นรู้สึกปลายปี53ที่อาจารย์ออกมาอธิบายเรื่องว่าจะน้ำท่วม54นะพอลูกสาวเห็นแล้วลูกสาวดูรายการคุณเมย์ตอนปิดเทอมอ่ะแล้วก็สนใจเรื่องเคสสตัดดี้ตอนนั้นยังออกเคสสตัดดี้อะไรพวกนี้แล้วดูแล้วติดใจก็เลยไปที่โรงแรมตอนวันที่15พฤษภาลูกสาวนี่คือมาด้วยมาผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วอ๋อโอเคชื่อน้องอะไรนะน้องแพมค่ะน้องแพมน้องแพมก็เลยไปติดตามเป็นคนบอกว่าเนี่ยอยากจะไปดูอัญมณีแล้วอยากจะไปดูพอไปฟังกันบรรยายที่โรงแรมติดใจก็บอกว่ามามาอาทิตย์หน้าไปเรียนเลยนะตอนนั้นเดี๋ยวนะนี่ผ่านมาก็รุ่มๆ5ปีได้นะน้องแพมก็ยังเด็กอยู่นะย้อนไป5ปีที่แล้วก็ยังเด็กกว่านี้ตอนนั้นยังไม่ได้เพิ่งจะเรียนโทใกล้จบฮะแต่หน้าน้องเหมือนเรียนมัธยมอยู่เลยโอเคนะฮะแล้วยังไงต่อฮะก็พออีกอาทิตย์นึงวันที่22พฤษภาธันวารู้สึกจําไปเรียนครั้งแรกแต่แม่บอกว่าแม่ไปฝังเฉยๆนะครับแม่ไม่ได้ตั้งใจไปเรียนคุณแม่ไม่เชื่อคุณแม่เชื่อแต่แม่ตามใจลูกเพราะว่าลูก
ไปถึงแจ้งวัฒนะมันไกลอ่ะก็เลยไปเป็นเพื่อนลูกสาวไปก็เจอจวดแล้วก็นั่งฟังเฉยๆตั้งแต่เรียนมาไม่เคยจวดอะไรเลยหมายถึงตัวนี้โอเคตอนนั้นสงสัยไหมทำไมลูกถึงได้มาสนใจคือลูกเนี่ยเรียนสายวิทยาศาสตร์เลยนะฮะแล้วทำไมมาสนใจเรื่องพวกนี้แต่เขาเป็นคนเป็นเด็กที่ว่าตั้งแต่เล็กๆเขาชอบไปฟังพระฟังแบบนั่งได้เป็นชั่วโมงอะค่ะนั่งแบบว่าช่วงที่ว่าน้องชายอะบวชเอ้ยพี่ชายบวชแล้วเขาก็เข้าไปในโบสถ์เขานั่งเด็กนั่งสมาธิแล้วก็ยกมือไหว้ตลอดงานผู้ใหญ่กับพระที่วัดยังชมเลยบอกว่าไม่เคยเจอเด็กนี้คือเขาสนใจมาทางนี้อยู่แล้วคำว่าทางนี้ในที่นี้เนี่ยคือณตอนนั้นณวันนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ยังไม่ได้รู้จักอาจารย์หมาดีมากนะฮะไม่กลัวถูกหลอกหรอแรกก็กลัวดอกต่อนะเพราะว่าครั้งแรกที่ดูเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์เปิดสอนฟรีแต่ถ้าจะวางเคล็ดหรือว่าอะไรเนี่ยจะต้องเสียเงินซื้อไม่คือต้องแบบว่าสัตตโลหะแท้จริงต้องไปวางถึงจะมีพลังก็เลยคุยกับลูกสาวบอกว่าอาจารย์สอนฟรีแต่อาจจะขายเคล็ดก็ได้เนาะก็ขายนี่ฮะขายแต่เวลาไปพอไปเรียนปุ๊บอาจารย์ไม่ได้บังคับว่าจะต้องซื้อกับอาจารย์หรือว่าอะไรพวกนี้แต่อาจารย์อธิบายสอนและให้เราคิดเองเราเชื่อมั่นนะป่ะถ้าเราเชื่อมั่นก็ทำถ้าไม่เชื่อมั่นก็ไม่ต้องทำแต่พอเราไปเรียนปุ๊บเราก็อันนี้จริงนะตามหลักของที่อาจารย์ที่เวลาสอนมาเป๊ะๆ เลยอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าทิศนี้เป็นยังไงถ้าช่วงขาดทิศ E เนี่ยไม่มีลูกชายหรือว่าถ้าทิศ E แหว่งจะส่งผลอะไรทิศเหนือแหว่งส่งผลอะไรทิศเหนือใต้ตรงไหนแหว่งจะส่งผลเรื่องอะไรจะบอกเอาไว้แบบนั้นแล้วในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเป็นนี่เอามาย้อนดูตัวเราเพราะว่าน้องชายแหว่งทางทิศสองทิศนั้นไม่มีลูกสาวลูกชายก็เลยเชื่อลูกสาวบอกเป๊ะเลยนะฮะเวลาอาจารย์คุยอะไรสอนอะไรไม่เคยผิดเพี้ยนเลยก็เลยเรียนไปก็ซื้อเคล็ดมาตั้งที่บ้านเองจากทีแรกจนเวลาเขาเรียนจะสอบเอกเข้าสอบเอกเนี่ยเราก็ตั้งพวกวิชาด็อกเตอร์แล้วเหรอเนี่ยก็กะว่าเทอมหน้าจะจบแล้วโอ้โหต้องเป็นด็อกเตอร์แทมแล้วใช่ไหมเขาไม่ชอบให้คนเรียกว่าด็อกเตอร์โอเคก็เลยแบบว่าไปตั้งเคล็ดอะไรพวกนี้ปุ๊บก็ได้ผลนะคะเพราะว่าตอนไปสอบสัมภาษณ์แล้วก็เข้าเนี่ยพวกอาจารย์รู้สึกจะ4หรือ5ท่านเนี่ยให้เขาสอบทั้งที่เวลาสอบปริญญาเอกเนี่ยต้องมีข้อมูลที่ว่าเขาจะต้องสอบหัวข้ออันนี้แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเขาใช้เวลาแค่20วันเองที่จะรู้เรื่องหัวข้ออันนี้เขาก็เลยพอเข้าไปสอบปุ๊บเขาบอกว่าตอนจะอยู่หน้าห้องสอบเนี่ยเขาเห็นแต่ละคนนี่อ่านหนังสือกันหมดติวเข้มก็นั่งเฉยๆก็คิดว่าเขาอยากจะกลับบ้านแล้วเขาไม่สอบละเพราะยังไงสงสัยไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ข้อมูลไงฮะพอเขาไปสอบปุ๊บพออธิบายปุ๊บๆ2นาทีเองเสร็จพออาจารย์เขาก็งงเขาบอกว่าเนี่ยรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยนานขนาดไหนเขาบอกแค่2นาทีเองพออาจารย์ก็เลยบอกอ๋อรู้แล้วว่าเขาไม่รู้ข้อมูลแต่คือเขามีความพยายามอธิบายให้เข้าใจได้ว่าคือการทำปริญญาเอกเนี่ยมันต้องนำเสนอข้อมูลหัวข้อก่อนว่าจะทำเรื่องนี้เพื่อที่จะไปทำปริญญาเอกใช่ไหมสอบเข้าไปด้วยถ้าหัวข้อผ่านคุณก็ได้เรียนปริญญาเอกแต่เวลาคำตอบคำถามที่เขาอาจารย์เขาถามมาเขาก็บอกว่าโนอย่างเดียวคือเขาตอบไม่ได้เลยสักอย่างแต่สุดท้ายได้ไปเรียนไปเรียนแล้วได้ทุนด้วยค่ะได้ทุนด้วยไอ้การโนของเขาเนี่ยนะฮะตอนผมโนมันผมไม่ได้ทุนอย่างเดียวนะตกไปด้วยนะก็ยังแต่ตัวเขาบอกเขาไม่อยากได้เขาอยากจะไปเรียนที่เก่าแต่สุดท้ายก็ได้แล้วนี่จะจบแล้วนี่จะจบโอเคอ่ะฮะเดี๋ยวมาคุยต่อว่าทำเคล็ดวางเคล็ดอะไรจากคือว่าง่ายจากคนที่ไม่ได้เชื่อสักเท่าไหร่นะฮะฟังไปจนกระทั่งลงมือทำและพิสูจน์และเห็นนะฮะคุณเพ็ญทิพย์เตชะสิริวิชัยนะฮะไปที่คุณวีนาสัจเดชสวัสดีครับคุณวีนาคุณวีนาสัจเดชนี่
นามสกุลเหมือนพิธีกรดังคนหนึ่งใช่ไหมไม่ทราบไม่ทราบได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนอินเดียเป็นคนอินเดียอ๋อเยอะคนเยอะนะพิธีกรชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรไม่รู้นามสกุลนี้แหละผมจำได้แต่นามสกุลนี้โอเคแต่ว่าประเทศใหญ่ก็คงจะนามสกุลคล้ายๆกันคุณมีนาเป็นคนอินเดียมาอยู่เมืองไทยเกิดที่เมืองไทยอ๋ออ่าฮะเกิดที่เมืองไทยพ่อแม่มาจากอินเดียอ๋อแล้วอยู่พัทยาเหรอคะอยู่พัทยาอืมท่านต้องทำอะไรอยู่ครับตอนนี้พอดีเมื่อก่อนนี้อยู่ในวอล์กอินทำเทลเลอร์มันคืออะไรฮะทำเทลเลอร์ตัดเสื้อผ้าตัดอ๋อโอเคงานเทลเลอร์อยู่วอล์กอินพอดีวอล์กอินนี่คือวอล์กอินสตรีทที่พัทยาที่พัทยาพัทยาที่วอล์กอินสตรีทก็เลยย้ายจากวอล์กอินสตรีทก็มาอยู่บ้านอีกที่หนึ่งแล้วก็แฟนเขาก็เปิดโคลิเซียมพัทยาเป็นโชว์โคลิเซียมมันคือโชว์อะไรโชว์แบบอัลกาซ่าทิฟฟานี่แบบนี้แต่เขาเพิ่งเปิดอันใหม่อยู่แถวเทพสิทธิ์ค่ะโอเคนั่นนี่คือธุรกิจที่ทำอยู่ที่พัทยาอันนี้ของอันนี้แฟนเขาทำแต่วีนาเองก็เปิดร้านที่ร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่พัทยาอยู่ตรงไหนของพัทยาอยู่สายสองค่ะสายสองช่วงไหนฮะเผื่อร้านเสื้อผ้าเหรอคะอยู่สายสองใกล้ๆเซ็นทรัลมีชื่อร้านไหมชื่อร้านยังไม่ได้ตั้งเพราะเพิ่งเปิดได้ปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วยังไม่ตั้งชื่อร้านอีกเหรอฮะเพราะดีเซ็งต่อกับคนเดิมโอเครู้จักอาจารย์มาได้ไงครับเมื่อไหร่ครับคือ2ปีก่อนได้ดู VIP นะคะพอดูเสร็จแล้วก็อาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์อยู่จังหวัดนนทบุรีก็มาคิดดูว่าจังหวัดนนทบุรีนี่มันก็คือต่างจังหวัดแล้วไปยังไงก็ไปไม่ถูกแน่ก็เลยไม่ไปไม่คิดอะไรหลังจาก2ปีผ่านมาก็บอกแฟนว่าซื้อ iPad ให้หน่อยอยากจะยูทูบเขาก็ซื้อ YouTube มาให้ซื้อ iPad ให้ iPad ให้ซื้อ iPad ให้แล้ววันหนึ่งรู้สึกเซ็งๆอยู่บ้านนอนทั้งวันเซ็งๆไม่รู้จะทำอะไรเอา iPad มาดูถาม Google ว่าฮงจุ้ยเดี๋ยวดีๆทำไมอยากจะรู้เรื่องฮงจุ้ยขึ้นมาเพราะอะไรฮะเพราะสนใจอยู่แล้วตั้งแต่แต่งงานเสร็จก็สนใจฮวงจุ้ยมากแต่ว่ามาเจอหนังสืออ่านหนังสือของหลายอาจารย์สนใจเรื่องฮวงจุ้ยอยู่แล้วแต่อ่านหนังสือที่เขาขายๆกันตลาดอ่านเสร็จแล้วเขาหยุดไปอีก10ปีก็ไม่สนใจแต่หนังสือยังเก็บไว้ที่อ่านเนี่ยเราไม่เข้าใจหรือว่าเป็นเพราะอะไรมันไม่เข้าใจด้วยแล้วรู้สึกมันไม่ได้ผลด้วยไม่ได้ผลด้วยแต่ว่าสนใจมานานแล้วเรื่องฮวงจุ้ยโอเคก็พอได้ iPad มาเต็งๆไม่รู้จะทำอะไรก็นึกถึงสิ่งที่เราชอบก็เป็นคำว่าฮวงจุ้ยก็เลยลองดูฮวงจุ้ยเปิดไปเปิดมาเปิดปั๊บก็ขึ้นของอาจารย์อาจารย์มาอาจารย์นี่รู้สึกว่าเคยดู VIP แค่นั้นหลังจากนั้นก็เริ่มสนใจก็เปิดดูเอพิโซดหนึ่งเอพิโซดสองก็โอ้โหรู้สึกว่าไม่อยากหยุดอยากจะดูไปเรื่อยๆน้ำเหนือหัวก็มีในชีวิตอ่านหนังสือมาแต่ไม่เคยเจอใครพูดแบบนี้ว่าสีน้ำเหนือหัวไม่ดีทำให้อ่อนแอทั้งคืนถ้าดู YouTube ของอาจารย์แล้วก็จะคิดแต่เรื่องแบบเนี้ยว่าวันนี้ดูเอพิโซดนี้มีอันนี้อันนี้อันนี้คือคุณมีนากำลังจะบอกว่าทุกครั้งที่ดูจะได้ความรู้เอาไปดูรอบตัวเราว่าเรามีอะไรผิดพลาดบ้างแล้วก็เต็มไปหมดเลยไอ้ความผิดพลาดเหล่านั้นมีอยู่รอบตัวเราไอ้ความผิดพลาดเรายังไม่ดูแต่ว่าเราดูว่าสิ่งนี้มันจริงเหรอสิ่งนี้มันคือใช่เหรอทำไมตั้งนานแล้วไม่รู้ทำไมเพิ่งมาเจออาจารย์ก็เลยโทรบอกพี่สาวว่าขอเวลาไปกันให้ได้เลย อยู่ไกลแค่ไหนนนทบุรีเราก็ยังไม่รู้จักแต่จะไปให้ได้มาครั้งแรกเมื่อไหร่เดือนสิงหาปีที่แล้วก็นี่ก็เกือบปีเกือบครบปีละตอนนั้นพอดูแล้วเราแน่ใจได้ไงว่าเราถึงจะเชื่อมั่นคนนี้
ือจะบอกไปใน YouTube เนี่ยก็มีอาจารย์ฮงจุ้ยยังเยอะแยะมากมายแน่ใจเพราะว่าดูหลายเอพิโซดเหตุผลเขาดีมากดูหลายเอพิโซดเลยคือว่าตอนนี้เลิกดูโทรทัศน์เลยอะไม่เอาละครไม่เอาอะไรเอาแต่ของอาจารย์อย่างเดียวคือว่ามันลึกซึ้งมากคิดว่าอาจารย์วิชาของคนลึกซึ้งมากและเป็นอะไรที่เรากำลังหาอยู่ในชีวิตเรากำลังหาอยู่จริงๆแต่ว่ามาเจอสุดๆแล้วก็รอไม่ไหวแล้วก็เลยบอกว่าชวนพี่สาวว่าไปกันไหมเดี๋ยววันนึงไปด้วยกันก็จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแล้วมาถูกแล้วมาถูกค่ะเพราะว่ามาลงที่รถตู้เขามาลงที่ไม่รู้เขาเรียกอะไรถนนนั้นพอถามรถแท็กซี่ว่าจะไปฟ้าฝนไฟเขาก็บอกรู้เขาก็พาไปถูกเลยวันแรกโอเคก็โอเคนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักอาจารย์แล้วก็เรียนมาต่อเนื่องแต่วันนี้เนี่ยที่คุณวีนามาเนี่ยคุณวีนามาได้รับเชิญจากอาจารย์มาเหมือนได้รางวัลใช่ไหมดีใจมากและที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นคุณวีนายังจองรีสอร์ทมาพักด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นคุณวีนาคนเดียวที่นอนค้างที่นี่พรุ่งนี้มีรถกลับหรือเปล่าจ้างรถตู้แล้วค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะว่าเรียนรู้ไป1ปีอยากมาแล้วได้ศึกษาได้ลงมือทำอะไรไปบ้างนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันนี่คือคุณวีนาสัจเดชจากพัทยาไปที่คุณอัญชลีมีพดุงคุณอัญชลีทำอะไรอยู่ครับตอนนี้รับราชการรับราชการอยู่โอเคแล้วรู้จักอาจารย์มาได้ยังไงเมื่อไหร่ครับก็เมื่อตอนที่อาจารย์ไปพบอีทีว่าตอนช่วงเหตุการณ์การเมืองตอนนั้นปะอาจารย์มีคำถามใช่ไหมคะแล้วก็มีคำตอบออกมาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยก็เผอิญเราก็อยู่ในแวดวงที่รับมันเกี่ยวข้องก็ตามดูตรงนั้นก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์มาท่านนี้จนกระทั่งไปเจอใน Facebook โดยบังเอิญนะของท่านอื่นเนี่ยเขียนถึงว่ามีอาจารย์มาแล้วก็มีโรงเรียนสอนด้วยแล้วก็มีตอนนั้นมีการอาจารย์แจกน้ำมนต์พลังมังกรเลยนะตุลาคม57อ่ะคือทราบตอนแรกฉะนั้นก็มาที่โรงเรียนมาชวนพี่สาวมาด้วยมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามก็คือค่อยมาแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องอาจารย์บอกว่าถ้าไม่รู้เรื่องก็คือฟังไปก่อนไปเรื่อยตอนนั้นก็คือจดเก่งจดแล้วก็ตามฟังไปเรื่อยแล้วก็มาสอบผ่านดูเมื่อเรียนไปสักครั้งหนึ่งก็ดูเราเป็นคนราศีอะไรหมายเลขอะไรและเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเป็นยังไงและขณะนี้เป็นยังไงก็แบบมาสอบค่ะก็เพราะว่าเราเป็นคนหมายเลข7ใช่ไหมคะเมื่อยุคก่อนหน้านั้นนะ27ถึง47เรารู้สึกชีวิตราบรื่นมากก็เป็นตามวิชานะฮะแล้วพอหลังเผอิญก่อนจะสิ้น47อ่ะเผอิญอาจจะตรงกับวิชาเนาะข้ามน้ำข้ามทะเลไปประจำที่ต่างประเทศหลังจากนั้น6ปีก็ยังไม่รู้สึกอะไรความเป็นคนหมายเลข7ในยุค8ก็ยังไม่รู้สึกอะไรจนกระทั่งกลับมาประจำที่เมืองไทยกรุงเทพเนี่ยรู้สึกชีวิตมันไม่ค่อยราบรื่นก็เริ่มมองมาดูอ๋ออาจจะเป็นด้วยเหตุนี้อะไรอย่างเงี้ยหมายเลขของเราตกยุบไปแล้วใช่แล้วก็คือพลังมันอ่อนแอลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหาเหตุผลให้กับตัวเองแล้วก็ดูแล้วก็วิชาที่อาจารย์สอนก็มีหลักการมีคำอธิบายมีเหตุผลอยู่ในตัวแล้วก็ค่อยๆตอนแรกก็ไม่รู้ไม่แค่จดไม่รู้เรื่องอะไรพอหลังๆเริ่มเรียนวันหนึ่งก็สร้างตารางวาดแผนภูมิรู้ว่าในบ้านเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นก็อินในวิชาแล้วคราวนี้ก็ติดตามเรียนพอช่วงเนี้ยปีเนี้ยประมาณ160เนี่ยนะก็จะพยายาม
เรียนทุกครั้งโดยไม่ขาดเลยก่อนหน้านั้นก็ไปบ้างไปบ้างจดบ้างอะไรทำไมปีนี้ถึงมาเริ่มเรียนทุกครั้งเพราะว่างหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรมันรู้สึกว่าวันนึงรู้สึกมันเข้าใจอะนะฮะเข้าใจแล้วพอฟังแล้วอินรู้เรื่องหลังจากที่มีอาจจะเป็นช่วงปีที่ปีมีการรีโนเวทบ้านด้วยก็พยายามใช้วิชาที่เรียนมาปรับปรุงนะคะอย่างเช่นพื้นบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็รอบบริเวณบ้านควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยก็คือทำเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยเผอิญที่หมู่บ้านเนี่ยเขาให้เหมือนกับมีเงินมาช่วยให้เรารีโนเวทบ้านด้วยก็ทำเขาทำแล้วรู้สึกว่ามันหลังจากที่ปูอย่างกระเบื้องสีครีมอะไรนี้ใช่ไหมคะลายเดิมมันจะเป็นลายอุปสรรคเป็นอะไรหมายความว่าชีวิตมันราบรื่นตอนที่เรารีโนเวทบ้านเราใช้วิชาที่อาจารย์สอนเข้ามาเกี่ยวข้องที่ฟังมาเอามาปรับตามอย่างที่อาจารย์บอกอะไรที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นก็แค่ทำให้ไม่มีเชื้อมันก็ราบรื่นแล้วโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นรู้จักอาจารย์ศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วก็เริ่มลงมือทำว่าง่ายคือพอเริ่มเข้าใจก็เริ่มลงมือทำตามที่อาจารย์สอนแล้วก็เห็นผลว่าอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับคุณอัญชลีมีพดุงนะครับไปที่คุณคณิษฐาพุทธประเสริฐจากสมุทรปราการนะครับคุณคณิษฐาทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นพนักงานราชการค่ะเป็นรับราชการเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะโอเครู้จักกันมาได้ไงครับBook ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ปีพรุ่งนี้ค่ะเป็นวันครบ2ปีที่เจออาจารย์จำได้เพราะว่าหนูมาเจออาจารย์ช่วงเข้าพรรษาเจอหมายถึงเจอในเฟซหรือเจอมาเรียนนะคะฮะมาเรียนวันแรกในวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาสาหะวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่8ใช่ไหมฮะครบ2ปี8นี่วันนี้เราบันทึกเทปกัน7ค่ะ7กรกฎาคมนะฮะ7กรกฎาคมพรุ่งนี้อ๋อครบ2ปีโอเคทำไมถึงสนใจเรื่องห่วงจุ้ยฮะก็ดีๆเฟซอาจารย์ก็ขึ้นมาที่หน้าเฟซก็เลยคลิกเข้าไปดูแล้วก็คือก็ไล่อ่านนะคะก็อ่านแล้วมันก็เรามาปรับผมคือก่อนหน้านั้นก็เคยซื้อหนังสือตามเชเว่นที่เขาที่พูดกันนะคะก็เคยซื้อมาอ่านแต่ว่าคือเราอ่านแต่ไม่ได้ลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นความแตกต่างระหว่างของอาจารย์กับในเชเว่นของอาจารย์หนูอ่านแล้วเหมือนบางอย่างเราลงมาทำแล้วมันเห็นนะคะโอเคเดี๋ยวไอ้การที่บอกว่าลองมาทำแล้วมันเห็นเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันช่วงหน้าแต่ทำไมเฟซอาจารย์มันเด้งขึ้นมาที่หน้าเราเนี่ยคือเฟซอื่นมันก็มีเด้งมาเยอะแยะนะไม่ใช่แต่เฟซอาจารย์ขึ้นมาเฟซแรกเลยหนูก็เลยคิดติดตามตอนแรกแค่ติดตามแต่เห็นพออ่านไปบ่อยๆพอเจอบ่อยๆเนี่ยก็เลยคิดถูกใจตอนแรกแค่ติดตามนะตอนหลังก็เลยคิดก็ถูกใจทีนี้มันก็จะเริ่มโชว์ให้เราเห็นอยู่บ่อยๆเข้ายังเคยแซวอาจารย์เลยว่าเหรอในเฟซว่าก็คือเขาอาจารย์ก็ให้เหมือนบรรยายภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ขึ้นภาพมาอาจารย์เขาก็ชมอาจารย์แล้วนี่แต่หนูก็ไม่เข้าใจนะแต่หนูคอมเมนต์แซวอาจารย์ไปแต่ว่าอาจารย์มีภูมิแล้วที่หนูทราบเพราะว่าพอหนึ่งปีผ่านไปเฟซนั้นอ่ะมันเด้งกลับมาที่หนูไอ้ประโยชน์ที่หนูแซวอาจารย์หนูก็เลยเข้าไปลบเฟซโอเคแล้วนี่ที่มาในวันนี้คือได้รางวัลมาหรือยังได้รางวัลนี่คือที่ตอบคำถามบนเฟซแล้วก็ได้รับรางวัลมาใช่ไหมทั้งนั้นเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มาได้เพราะทริปปักกิ่งอ๋อมาจากปักกิ่งเดินทางไปที่ปักกิ่งอันนี้มาเพราะว่าจองรีสอร์ทด้วยแล้วก็ได้รางวัลด้วยไม่ใช่ค่ะอาจารย์บอกให้ไปบ้านพวกเขาโอเคฮะส่วนของคุณอัจฉรีอาจารย์จับรางวัลในห้องเรียนอ๋อโอเคทำความรู้จักเบื้องต้นตรงนี้กันก่อนครับกับแขกรับเชิญทั้ง5ท่านในวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันเพิ่มเติมว่าทุกคนพอรู้จักอาจารย์แล้วเรียนรู้แล้วลงมือทำอันนี้หัวใจสำคัญลงมือทำแล้วเห็นผลไหมยังไงทำอะไรบ้างเห็นผลอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าทุกครั้งที่ผมสนทนาเนี่ยนะผมจะย้ำอยู่เสมอว่าเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จมันไม่มีเปเปอร์ที่ตายตัวว่าทุกคนจะต้องทำแบบนี้หนึ่งสองสามแล้วมันจะเห็นผลเหมือนกันหมดไม่ใช่มันมีองค์ประกอบมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้เรานั้นสำเร็จมากหรือสำเร็จน้อยรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจารย์มาสอนอยู่ในห้องเรียนนะฮะเรียนฟรีอยู่แล้วใครอยากจะรู้ว่าตัวคุณเป็นคนแบบไหนดวงชะตายังไงทำไมทำอะไรแล้วมันเหนื่อยหรือทำอะไรแล้วมันราบรื่น
ไปเรียนรู้กันได้นะฮะว่าวิธีการทำฮวงจุ้ยของแต่ละคนจะต้องทำยังไงอันนี้อาจารย์สอนอยู่แล้วนะไปนั่งเรียนรู้กันครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมายตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะถ้าไปไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้นะครับก่อนไปดูรายละเอียดบน facebook.com/ฮวงจุ้ยอาจารย์หมานะฮะว่าช่วงนั้นอาจารย์อยู่ไหมไปไหนหรือเปล่านะจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับแขกรับเชิญกันต่อถึงการทำฮวงจุ้ยของแต่ละคนเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสายพยากรณ์ครับผมกำลังสนทนาอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง5ท่านในวันนี้ฮะคุณอรุณวรรณวงศ์เกียรติรัตน์คุณเพ็ญทิพย์เตชะสิริวิชัยคุณวีนาสัจเดชคุณอัญชลีมีพดุงและคุณคณิษฐาพุทธประเสริฐนะครับทั้ง5ท่านเมื่อสักครู่ได้บอกเล่าถึงที่มาที่ไปกันแล้วเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่รู้จักอาจารย์หมาได้ยังไงช่วงนี้ขออนุญาตคุยกันถึงเรื่องของการทำฮวงจุ้ยของแต่ละคนว่าทำอะไรสำเร็จหรือเปล่าเริ่มที่คุณอรุณวรรณคุณอรุณวรรณเล่าให้ฟังนะฮะเมื่อสักครู่บอกว่าไปเจออาจารย์ครั้งแรกงานไหว้พระธาตุไปดูหินอัญมณีสุดท้ายเริ่มรู้ว่าอาจารย์ช่วยคนด้วยเรื่องของโรคความเจ็บป่วยก็พาสามีไปรักษาแล้วก็หายดีมะเร็งหายเลยนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าขอไปดูที่บ้านหน่อยว่าทำไมถึงป่วยซ้ำซากแบบนั้นพออาจารย์ไปเห็นที่บ้านอาจารย์บอกว่ามันมีเหลี่ยมแทงมาที่นอนตรงสามีนอนอยู่ก็ปรับเคลื่อนย้ายที่นอนปรับห้องนอนเลยค่ะ อาจารย์ให้ปรับห้องนอนว่าคนไหนจะต้องไปนอนตรงไหนแล้วก็คนไหนคนตะวันออกคนตะวันตกจะนอนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยเอาว่าง่ายตอนนั้นเราก็ยังไม่มีความรู้เรื่องของฮวงจุ้ยยังไม่มีเลยแล้วทำไมถึงยังไม่ทราบเลยว่าหมายเลขอะไรนะเมื่อช่วง6-7 ปีก่อนยังไม่ทราบเรื่องฮวงจุ้ยตัวเองแต่ที่เชื่ออาจารย์เพราะเห็นว่าอาจารย์ช่วยสามีก็เลยเชื่อเลยว่าโอเคแล้วหลังจากทำไปแล้วเป็นไงบ้างทำไปแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าตอนทีหลังเนี่ยพอเราย้ายไปอยู่แม่สอดอะไรเนี่ยค่ะอันนั้นที่ทำนี่ทำที่กรุงเทพนะคะปรับทุกอย่างเพราะว่ากรุงเทพนี่ก็เอาว่าเป็นแฟนนี่เป็นผู้นำของครอบครัวก็ทำตรงนั้นก่อนค่ะแล้วก็จากนั้นมาเราก็ดีขึ้นทำอะไรก็ดีขึ้นเนี้ยค่ะก็เลยหันไปทำที่แม่สอดแล้วตอนที่ไปทำที่แม่สอดนี่ให้อาจารย์ไปดูด้วยไหมลงชื่อไปแล้วค่ะอาจารย์ยังไม่ได้ไปไกลใช่ไหมใช่ค่ะโอเคต้องบินไปโอเคงั้นเอาเฉพาะช่วงที่อาจารย์ทำให้ที่กรุงเทพเนี่ยพอเราทำตามที่อาจารย์บอกเราย้ายไปอยู่ห้องนั้นคนนั้นต้องไปนอนตรงนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแม้แต่ลูกชายว่าจะต้องไปนอนตรงไหนอาจารย์ก็บอกว่าคนนี้ต้องนอนตรงนี้นะคนนี้ปีนี้คนราศีปีนี้ต้องนอนห้องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งแรกเราก็เอ๊ะทำไมคือเราไม่ทราบว่าแต่ละคนเขานำเบอร์ฮวงจุ้ยเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนแปลงก็ปรับเปลี่ยนตามที่อาจารย์บอกทุกอย่างก็ดีขึ้นจากที่บางอย่างที่เขาไม่ฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็อาชีพการงานเขาก็ดีขึ้นไม่ได้คิดเองไม่ได้คิดเองค่ะไม่ได้คิดเองแล้วตอนที่หลังนี่ก็ทำแตกีก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะอ๋อมีทำแตกีด้วยใครเป็นคนทำต้องสองคนค่ะสองคนนี่คือแฟนก็ค่ะแฟนทำครั้งแรกพอเวลาลงชื่อปุ๊บอะไรที่เราติดขัดปั๊บมันปลอดลงเลยเดี๋ยวหมายถึงว่าแฟนทำแตกีรอบแรกใช่แล้วพอเซ็นชื่อลงไปสมัครลงไปแค่นั้นเองค่ะที่เป็นอุปสรรคที่เราคิดว่าอันนี้มันขายไม่ได้นะอันนี้คอนโดติดขัดมาตั้งหลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งหลายห้องเงี้ยกรุงเทพขายได้หมดเลยยังไม่ได้เริ่มทำพิธีก็ยังไม่ได้เริ่มแค่แจ้งความประสงค์ว่าจะทำแตกีเนี่ยนะเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นพอเขาทำเสร็จพอเขาเริ่มเสร็จแล้วก็เราก็ทุกอย่างเรามันผ่านอุปสรรคมันผ่านได้หมดปั๊บก็นี่ก็เลยทำบ้างแต่ที่ทำนี่คือว่าต้องการทำบุญที่อินเดียให้คุณแม่สถานที่ที่เพราะคุณแม่นี่อยู่ไปประเทศอินเดียนี่มากแล้วก็ทำบุญที่นั่นเยอะมากไปไม่รู้กี่ครั้ง20 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคุณอรุณวรรณทำรอบสองรอบสองอ
โอ้ไม่น่าเชื่อนะเรื่องของไตรจีจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ไม่หรอกค่ะวันนั้นที่เซ็นพอทำปุ๊บคือวันนั้นรู้สึกจะไปอาบน้ำว่างไปไหว้ครูเสร็จแล้วก็เลยไปไหว้พระทันใจไปไหว้เทพทันใจแล้วอธิษฐานบอกว่าเออขอให้ได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะให้สำเร็จนะอะไรเงี้ยค่ะขอให้คือขอให้มีอะไรที่ทำแซกีให้ได้นะทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยพอกลับไปจากพอไปถึงโรงแรมปุ๊บโทรศัพท์มาเลยมีคนขอซื้ออะไรเงี้ยนี่ครับคือจะบอกคือผมก็เลยจะบอกว่าหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องลุกหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะคิดนะแต่เท่าที่ผมคุยกันมาเนี่ยทุกคนก็บอกว่าถ้าลงได้ลองทำไม่ว่าจะเป็นวิชาที่อาจารย์ใช้จะเป็นแตรกีหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆถ้ามันมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันเป็นอย่างที่เราต้องการจะเรียกว่าฟุกก็ยินดีใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คุณอรุณเจอแล้วก็เห็นมาด้วยตัวเองถึงตรงนี้เข้าใจเรื่องฮวงจุ้ยดีแล้วก็คิดว่าพอจะได้ค่ะเพราะว่าดูสภาพแวดล้อมดูชัยภูมิดูอะไรของอาจารย์นี้ค่ะยิ่งไปดูตรงที่ทำแซกีนี่คือประหลาดใจมากคืออยู่ๆภูเขาล้อมรอบเกือบ360องศาเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะในประเทศไทยเนี่ยที่นั่นเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็บอกว่าคุณลองมาดูที่บ้านภูเขาสิก็จะมีแบบนี้เพราะอย่างนี้ไม่เคยมาบ้านภูเขาก็เลยมาดูว่าชัยภูมิจริงๆน่าจะเป็นยังไงคือต้องขึ้นไปบนหอข้างบนแล้วเดินหมุนนั่นนะคะคืออยากจะทราบว่า360องศาของอาจารย์เนี่ยอย่างนี้จริงๆนะนี่คือพอของปากของคอนะสำหรับประสบการณ์ของคุณอรุณวรรณคือตอนแรกผมไม่ทราบว่าคุณอรุณวรรณทำแตรกีด้วยนะพอเล่าให้ฟังอย่างนี้นี่ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ผมจะบอกใช้คำอาจารย์ว้าวกันไปทุกคนนะโอเคคุณเพนทิพย์แล้วฮะคุณเพนทิพย์ทำอะไรยังไงบ้างเอาเรื่องลูกเนี่ยเราทราบแล้วนะฮะส่วนตัวของคุณเพนทิพย์นะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอส่วนใหญ่ใครเป็นคนทำฮะลูกแม่ทำให้ลูกอ๋อโอเคแม่ทำให้ลูกกรณีที่ลูกสอบหัวข้อผ่านเพื่อที่เข้าไทยทำปริญญาเอกอันนั้นเล่าฝั่งละแล้วเรื่องอื่นมีอีกไหมฮะเรื่องอื่นเหรอคะมันก็ส่วนมากลูกแต่ละคนก็ใช้ได้นะที่วางเคสอะไรพวกนี้ลูกสาวคนเล็กก็เป็นครูการงานก็เจริญขึ้นไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาดีด้วยตัวเขาทงด้วยนะคะปีนี้ เพราะเขาเป็นคนกระตา มันปีนี้ชงด้วย uh-huh. แต่เขาก็การงานดีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่คุณแม่ทำอะไรครับก็ไม่ได้ทำอ่ะเพราะว่าจะให้ที่บ้านจะวางพวกเหมือนช่างให้เด็กๆทุกคนเลย ทุกที่เลย แต่แล้วก็พกอัญมณีพวกของอาจารย์นะคะติดตัวไว้ของอาจารย์นี่คืออะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่มีอยู่อย่างนึงคือว่าช่วงที่ว่าลูกสาวเข้าอยู่เป็นครูพระตำหนักที่วัดแก้วอะค่ะเพราะในนั้นมันจะมีสิ่งอะไรเล่นลับเยอะแยะเขาก็เอาผีซิ่วทองติดตัวพอเสร็จแล้วประมาณสักครึ่งปีหรืออะไรเขาบอกมาม่าทำไมผีซิ่วตัวนี้ฝั่งนี้มันดำฝั่งนี้มันทองนะแต่แล้วก็ไปถามอาจารย์บอกเนี่ยโดนมาแล้วแล้วอาจารย์บอกไม่เป็นไรหมอจะซื้อใหม่ไหมคะบอกไม่ต้องอาจารย์ประสิทธิ์ให้แล้วก็ติดตัวไปเพราะว่าอันนี้มันก็แปลกเพราะว่าอยู่ในกรอบแต่ทำไมมันดำอยู่ครึ่งตัวไม่ดำคือจะบอกยังไงคือถ้าบอกว่าไม่ได้อยู่ในกรอบแล้วมันดำครึ่งตัวนี่ยังพอเป็นไปได้ว่าไปเสียดสีกับอะไรโดนอะไรตลอดเวลาแต่นี่มันอยู่ในกรอบทั้งตัวดำไปครึ่งไม่ดำเพราะว่าข้างในนี้มันมีสิ่งเล่นลับเยอะเพราะลูกสาวบางทีมีความรู้สึกว่าในห้องนี้มีเจ้าจอมอยู่องค์นี้องค์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในนั้นมันจะมีเด็กเล็กๆเยอะแยะเลยสิ่งที่มองไม่เห็นคือคุณเพนทิพย์เรื่องที่คุณเพนทิพย์เล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานที่ใครที่กำลังเรียนรู้เริ่มต้นศึกษาเรื่องของฮวงจุ้ยแนะนำให้ทำก่อนนะฮะเรื่องของเพชรบุญช่างอันนี้ทำได้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะวางไม่ถูกหลายคนนั่งดูคลิปอยู่เป็นปีโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ต่างประเทศนั่งดูทุกวันอยากจะลงมือทำแต่ไม่รู้จะวางตรงไหนหัวช่างเนี่ยวางไปเถอะฮะวางตรงไหนก็ได้ไม่มีที่วางก็
บ้านมีเป็นกิจการก็วางไว้ที่เคาน์เตอร์เก็บเงินบนโต๊ะตรงนั้นหรือโต๊ะทำงานนะฮะวางไปไม่ต้องกลัวว่าจะวางผิดเพราะว่าอันนี้เป็นเคล็ดมงคลแล้วก็ถ้าเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากนั้นก็พวกดอกไม้แดงจะกันเขียวเพชรผลไม้อะไรพวกนี้วางๆไปเถอะแล้วเมื่อมันเห็นผลมันจะเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เราได้ทำอย่างอื่นต่อๆไปตอนนี้คุณเพนทิพย์เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยหรือยังปกติก็เชื่ออยู่แล้วนะคะแต่ตอนแรกเมื่อกี้ตอนแรกที่เล่าให้ฟังนี่ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจในตัวอาจารย์ค่ะเพราะว่าอายุดูลักษณะเราดูในโทรทัศน์ลักษณะอาจารย์ไม่น่าจะเป็นปรมาจารย์นะแล้วตอนเนี้ยพอเข้าไปสัมผัสเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาแล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่ว่าเวลาอะไรที่เราไม่เชื่อเราก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองไปดูไปเรียนแล้วก็ซึมซับไปเรื่อยๆแล้วก็ดูการบางเขาเรียกว่าไงดูองค์ประกอบหลายๆอย่างของตัวอาจารย์แล้วตอนนี้เชื่อมากไม่คิดว่านี่เป็นการพรีเซนต์เหรอไม่ใช่ใช่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสุขสมมติคนข้างนอกเขาจะดูเหมือนกับว่าเราโปรโมทอาจารย์อะไรพวกนี้แต่ต้องคุณต้องเข้ามาเรียนเองต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงถึงจะรู้โอเคคุณเป็นทิพเตชะสิริวิชัยนะครับไปที่คุณวีนาฮะคุณวีนาทำฮวงจุ้ยอะไรบ้างเห็นผลไหมคือว่าตอนแรกก็ยังไม่รู้จักว่าทิศบ้านเราอยู่ทิศไหนทิศอะไรก็ครั้งที่สองไปบ้านไปหาอาจารย์ก็ลงชื่อไว้เขาบอกว่าบางคนบอกว่า2เดือนก็จะได้3เดือนก็จะได้ก็ซื้อไปนิดๆหน่อยๆแต่ก็วางไม่ถูกที่หรือยังไงก็ไม่รู้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยว2เดือนอาจารย์มาแล้วค่อยให้อาจารย์วางให้แล้วกันให้อาจารย์เน้นว่าทำตรงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รอ4เดือนอาจารย์ก็ยังไม่มาก็อาจารย์ก็เลยมาเดือนมาร์ชมาร์ชมาไหนมาร์ชมานี้หรือมาที่แล้วมาร์ชนี้อ้อมีนาที่แล้วเนี่ยมีนาที่ผ่านมานี่เองค่ะสามเดือนเนี่ยประมาณ 3-4 เดือน6เดือนตั้งแต่เดือนออกัสต์นั่นหมายถึงว่าอาจารย์มาเดือนมีนาค่ะจนถึงวันนี้เนี่ยใช่ประมาณ 4-5 เดือนแล้วลูกสาวจะแต่งงานวันที่18พอดีคุณนอนก็โทรมาบอกว่าอาจารย์จะมาวันที่14วันนั้นก็จะต้องรีบเข้ากรุงเทพกลางคืนเพราะลูกชายจะแต่งงานที่กรุงเทพวันที่18ยังไงก็ช่างวันนี้ต้องให้อาจารย์มาทั้งดูที่ร้านด้วยดูที่บ้านด้วยก็ตอนที่อาจารย์มาที่ร้านก็งงเห็นคนเยอะแล้วก็เห็นตำรวจด้วยทำอะไรไม่ถูก ตัวเองก็ดีใจสุดๆก็อาจารย์เขาก็แนะนำบางอย่างว่าอย่างนู้นอย่างนี้พอดูที่ร้านเสร็จอาจารย์เขาก็บอกให้ไปที่บ้านก็ไปที่บ้านเสร็จก็ทั้งทีมเขาก็ไปอาจารย์ก็แนะนำอย่างนี้อันนี้ให้เอาออกก็โอเคแต่สิ่งที่อาจารย์บอกให้ทำที่ร้านคือยังไม่ได้ทำแต่ว่าทำเหมือนช่างอยู่ที่ร้านที่บ้านไม่กล้าทำเพราะว่าวางแต่กวนอินทรีย์อันแต่ยังไม่ได้วางไฟกับดินสอกลัวแฟนเขาจะบอกว่านี่อะไรก็วางแต่ไฟกวนนิ่มก่อนและอาจารย์บอกว่าให้วางลูกมะพร้าวไว้ตรงตะวันออกเฉียงใต้เราก็เลยเอาลูกมะพร้าวที่มีหัวนี่นึงวางไว้หลังโซฟาวางไว้ได้20วันวันที่21ไม่รู้แฟนเขาหันไปเห็นยังไงเขาเอาออกมาแล้วก็ไปไว้หลังบ้านดูสิไม่รู้ใครเอามะพร้าวมาวางไว้หลังโซฟา เราก็บอกว่าเราวางไว้อันนี้มันเป็นเคล็ดวางอันนี้ไว้แล้วยุงมาน้อยก็ไม่รู้จะบอกเขายังไงว่ามันเป็นเคล็ดของแบบที่ว่าก็เลยบอกเขาว่าเขาบอกว่าวางมะพร้าวไว้แบบนี้แล้วจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าให้วางมะพร้าวนี่เพื่ออะไรเพราะว่าให้แฟนเชื่อฟังใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยเชื่อฟังอะไรไม่ค่อยฟังอะไรเขาจะทำตามใจตัวเองไอ้ช่วงที่เราวางเนี่ยมันแฟนเชื่อฟังหรือไหมก็พอมีแล้วพอเข้าออกล่ะพอมีก็ไม่เชื่อฟังแล้วเพิ่งออกได้2วันนี้เดี๋ยวว่าวันก็เลยบอกลูกน้องว่าอย่าเพิ่งทิ้งน้ำมะพร้าวนี่เดี๋ยว2-3วันเดี๋ยวจะไปวางต่อโอเคยังไงก็จะวางให้ได้
แฟนจะโมโหยังไงจะวางดูซิเธอวางแล้วยุงไม่มาเลยตอนนี้ก็จะพยายามพูดแต่คำนี้ตอนนี้ก็วางไฟกวนนี้ไว้ที่บ้านแต่ดินสอก็ยังไม่กล้าวางไฟก็ยังไม่กล้าเปิดเดี๋ยวจะค่อยๆทำอันนี้ก็เป็นแล้วบางอย่างที่อาจารย์เขาบอกว่าให้เลื่อนโต๊ะอาหารอันนี้ก็เลื่อนไปแล้วแฟนเขาก็ไม่ว่าเลยแล้วเลื่อนโต๊ะอาหารออกจากครัวหรือเปล่าไม่ค่ะเลื่อนจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งอ๋ออยู่ตำแหน่งที่ดีโอเคพอวันที่อาจารย์ดูฮวงจุ้ยเสร็จกลับไปกรุงเทพวันที่สองหนูก็เข้ากรุงเทพเพราะว่าจะแต่งงานลูกสาววันที่18ยังไม่ทัน7 โมงเลยแฟนโทรมาแล้วเมื่อวานนี้ใครมาที่บ้านเห็นเขาบอกมีตำรวจมาด้วยพูดอย่างแบบพ่ออะไรเพราะข้างบ้านเขาไปบอกบ้านคุณเมื่อวานนี้ไม่รู้มีใครมามีตำรวจมาด้วยมีรถตู้มา2 คันมีคนมาเต็มเลยไม่รู้ใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกแฟนว่าจะมาดูห้องจุ๊ยเช้าๆยังไม่ทัน7 โมงเลยโมโหแล้วใครมาที่บ้านมีตำรวจด้วยรถ2 คันใครก็บอกว่าเขามาดูฮงจุ้ยแล้วเขาดูอะไรไปเขาใจเย็นๆเดี๋ยวจะบอกให้เขาดูอะไรไปก็โอเคไปหลังจากแต่งงานลูกสาวเสร็จก็กลับมาบ้านเขาก็ถามว่าเขาบอกอะไรมั่งเพราะว่าแฟนนี่เป็นคน2 มูดดีเมื่อไหร่ก็ดูไม่ออกมูดเสียเมื่อไหร่ก็ดูไม่ออกก็เลยต้องดูมูดเขานิดนึงเวลาจะพูดอะไรแต่ก็บอกเขาอยู่ว่าอาจารย์ฮวงจุ้ยมาดูแล้วก็มีบอดี้การ์ดแล้วก็เขาก็ถามว่าเขาบอกอะไรมาอะไรมั่งเขาบอกอันนี้ให้ทำอย่างนี้ก็โอเคไปแต่อาจารย์เขาบอกว่าให้ตั้งน้ำ4 แก้วแต่ยังไม่ได้ตั้งเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเขาจะถามว่านี่น้ำอะไรมาตั้งทำไมทำอะไรไม่ค่อยจะถูกเพราะว่าแฟนเขาแต่ว่าแฟนตอนที่เขาเปิดโคลิเซียมอ่ะเขาก็ยังจ้างฮวงจุ้ยมาดูเขายังจ้างฮวงจุ้ยมาดูแล้วเราก็บอกเขาว่าวันไหนคุณจ้างฮวงจุ้ยมาดูโชว์โคลิเซียมใช่ไหมช่วยให้อาจารย์นั่นมาที่บ้านเราด้วยเขาก็พามาอาจารย์ที่แฟนเชิญมาอาจารย์ที่แฟนเชิญมาดูที่โคลิเซียมเพราะว่ามีคนไทยเป็นหุ้นส่วนเขาแนะนำบอกว่าอาจารย์คนนี้เก่งเรื่องฮวงจุ้ยเราก็บอกแฟนเราว่าแล้วทำไมเราไม่เชื่อทางแฟนเขาครับทำไมเรามาติดต่ออาจารย์มาเพราะว่าเราฟังเอพิโซดของอาจารย์มาเรารู้สึกว่าหลายอย่างละเอียดแล้วสิ่งที่อาจารย์ฮวงจุ้ยที่แฟนเชิญมาเนี่ยเราได้อยู่ไหมวันนั้นอยู่แล้วเขาพูดเหมือนกับอาจารย์หรือแตกต่างกันยังไงมีแตกต่างอยู่แต่เขาก็ไม่ได้พูดละเอียดแบบที่ว่าน้ำอยู่เหนือหัวไม่ดีเตียงอยู่ตรงนี้ไม่ดีแต่เขาค่อยบอกว่าเมื่อก่อนนี้โซฟาอยู่ฝั่งนี้เขาก็บอกว่าให้คุณเลื่อนโซฟามาฝั่งนี้แฟนก็ทำตามแต่ว่าการที่ว่าละเอียดแบบของอาจารย์มันไม่ใช่ของอาจารย์แบบแค่ดอกกล้วยไม้ยังบอกได้เลยว่าขาวกับม่วงคือเงินกับทองแค่นี้ฟังแล้วยังคิดซะว่าไม่ใช่อาจารย์แล้วคนนี้คือเทวดาคิดแบบนี้เลยวันแรกที่ไปฮวงวันแรกที่ไปที่ฟ้าฝนไฟเห็นอาจารย์คนรับพลังบอกว่าไม่ใช่อาจารย์แล้วสำหรับฉันเขาคือเทวดาคิดแบบนี้เลยแล้ววันที่อาจารย์จะมาดูฮวงจุ้ยที่บ้านก็บอกโซฟาบอกรุ่นบอกนี่ตื่นกันแล้ววันนี้อาจารย์จะมาบอกห้องครัวบอกโต๊ะกินข้าวทุกคนตื่นกันต้นไม้ตื่นกันนะวันนี้อาจารย์จะมาต้องต้อนรับดีๆนะเฮ้อแบบสุดๆพออาจารย์พูดอะไรบางทีมันก็ไม่เข้าหูเพราะความหูมันอื้อไปหมดแล้วโอ้มันความตื่นเต้นก็บอกพี่สาวว่าเธอช่วยจดให้ฉันหน่อยนะแม่ฉันเองก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วมันความตื่นเต้นแบบดีใจแบบในชีวิตคิดว่าไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้ที่อาจารย์มาที่บ้านดีใจแบบบอกไม่ถูกตอนนี้ก็ยังอยากชวนอาจารย์ให้ไปอีกแต่ตอนนี้ก็อาจารย์ยังไม่ไปมาบ้านอาจารย์แทนแล้วกันตอนนี้ก็เลยคิดในใจว่าอยากจะไปดูบ้านภูเขาเฟซบุ๊กก็เล่นไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงอยู่ๆอาจารย์ก็ชวนบอกให้ไปบ้านภูเขาอ
แล้วก็เลยวันนี้ก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปเดินดูให้เต็มที่เลยนะฮะโอเคคุณวินาตัดเดย์คุณอัญชลีแล้วครับคุณอัญชลีทำอะไรบ้างฮะเห็นผลไหมตรงนี้เหรอคะที่ก็อันแรกก็คือที่เรโนเวทบ้านซึ่งแล้วก็ทำแซกีรอบแรกแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ตรวจที่ดินให้แล้วก็ได้ก็กำลังจะปลูกบ้านบ้านหัวทำไมถึงตัดใจทำแซกีฮะคือตอนที่เกิดขึ้นอาจารย์บอกว่าอันนี้คือที่จะทำบุญใช่ไหมคะอันนี้ใจก็อยากจะร่วมบุญอาจารย์มันเป็นบุญใหญ่แล้วก็ที่บ้านด้วยก็ทำเงินก็ได้ทั้งครอบครัวแล้วก็เนื่องจากจะปลูกบ้านแต่ว่ามีเรื่องเราทำงานอยู่กรุงเทพที่ดินมันอยู่ต่างจังหวัดมันก็ใช้ต้องใช้ความพยายามสูงมันก็ลำบากต้องเดินทางอะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไปที่โน่นก็อาจารย์ก็บอกว่าเป็นเพราะเนี่ยปกติอะเราจะอยู่บ้านผิดใช่ไหมฮะอยู่เหมือนอยู่กินนอนที่มันก็เลยความคืบหน้ามันก็จะไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าจะให้ขึ้นคอนโดเราก็ห่วงคุณแม่เพราะว่าต้องมีที่เลี้ยงต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องมีอยู่ใกล้ชิดอีกทางนึงก็คือว่าเนื่องจากที่ดินตรวจผ่านแล้วเราก็สร้างบ้านสร้างเป็นบ้านหลักที่แข็งแรงแล้วก็จะมีบ้านอื่นก็ได้อย่างนี้ค่ะก็เลยจะแล้วก็ที่ทำแซกีก็คือจุดหลักก็คือได้ร่วมบุญกันจ้ะนี่ก็สิ่งที่ทำไปมีอะไรที่มันเห็นผลแบบคิดว่านี่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราทำบุญขึ้นมาเห็นผลจริงๆคือทดสอบความรู้สึกตัวเองนะคะในถ้าดูย้อนไปเมื่อยุค7ยุค7ก็ปี27ถึง47ใช่ไหมคะ27นั่นก็เริ่มเป็นปีที่เข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมก็เรียนจบก็เกียรตินิยมแล้วก็ได้ตอบเป็นสัมภาษณ์ตอบเป็นปริญญาโทได้เลยหลังจากจบยังไม่ทันจบโทดีก็สอบเข้ารับราชการได้ตอนแรกจะไม่รับราชการกลับมาบ้านแล้วที่บ้านบอกให้ย้อนกลับไปเลือกตำแหน่งที่ไม่ได้เลือกก็เหมือนตำแหน่งรอเราอยู่จะให้รับราชการเราก็ได้รับราชการเราทำไปสักไม่กี่ปีได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะไปต่อโทอีกแล้วอยู่ญี่ปุ่น2ปีอีกสักพักนึงก็เนี่ยพอช่วงปี47อย่างที่บอกกำลังจะหมดยุค7ใช่ไหมคะก็เผอิญก็ข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่ต้นพลังอยู่ภูเขาไปอยู่ที่เมืองชีตอนใต้ทางยูนนานก็พอหลังจากกลับมาแล้วถึงจะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยราบรื่นอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเนาะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรามองย้อนไปด้วยวิชามันเห็นว่าเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วพอหลังจากที่มาเรียนผมด้วยแล้วก็พยายามทำตามที่อาจารย์สอนดูอาจารย์เป็นตัวอย่างเพราะอาจารย์ก็เสียสละมากสอนโดยไม่คิดค่าอะไรเลยแล้วก็อธิบายให้ลูกศิษย์ฟังทุกอย่างก็แบบทำตัวเป็นตัวอย่างอาจารย์ก็บอกว่าถ้าจะเรียนหงจุ้ยเนี่ยต้องดูคนที่เป็นอาจารย์หงจุ้ยรวยแล้วหรือยังหรือว่าต้องมานั่งทำงานมันก็คือเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่เราก็ศรัทธาแล้วก็ตั้งแต่ทำมาชีวิตมันก็ราบรื่นดีโอเคนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอัญชลีเดี๋ยวย้อนไปที่คุณมีนาที่หนึ่งอาจารย์หงจุ้ยที่เชิญมาที่แฟนเชิญมารวยยังหนูก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันคนไทยเขาเรียกใครมาคนผู้ส่วนเขาเทียบกับอาจารย์มาเราก็ไม่ได้สนใจตรงนี้ว่าเขารวยหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้แล้วกับอาจารย์มาล่ะอาจารย์มารวยสุดๆโอเครวยแล้วทำให้คนอื่นรวยด้วยไปที่คุณกนิษฐาคุณกนิษฐาทำอะไรบ้างเห็นผลไหมครับทำหมุนช่างให้แฟนนะคะแล้วก็ส่วนตัวหนูฉันอยากคือเป็นไงฮะก็เมื่อช่วงอย่างเช่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแฟนจะถูกปรับเปลี่ยนย้ายตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็หนูตั้งให้เขาอะนะคะแล้วก็มันเหมือนเรื่องที่จะย้ายอะไรเนี้ยมันชะลอก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันแต่แฟนก็ไม่รู้แต่แฟนก็โอเคตอนนั้นแฟนจะเครียดมากเพราะว่าย้ายที่มันไปที่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความเปลี่ยนแปลงนี่ใครๆมันก็ไม่โอเคก็
ล้วก็สรุปได้เปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้ก็ยังทำที่เดิมก็แฮปปี้ดีอันนี้คือทำหวนช่างให้ทำหวนช่างแล้วเขารู้ไหมว่าเราทำหวนช่างให้เขาทราบนะคะว่าหนูมาเรียนแต่ว่าเขาก็ไม่คือเขาไม่เนี่ยค่ะไม่ได้อินเท่าไหร่น่าเสียดายคือด้วยวิชานี้ถ้ามันจะสำเร็จยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อคนที่เอาไปใช้อินกับมันนะฮะแล้วตัวคุณคณิษฐาเองล่ะครับตัวหนูชั้นแรกเป็นยังไงฮะก็เวลาแฟนเหมางานอะไรเงี้ยจะมีไม่ค่อยให้เราเงี้ยเราก็แฟนเหมางานคือแฟนทำไฟฟ้าค่ะอ๋อภาษาอังกฤษคือเราจะมีเหมางานนอกอืมแล้วก็ชั้นแรกคือก็ได้เงินจากแฟนใช่อยากกูดึงเงินแฟนไปฮะทำบอกนั้นใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วลูกชายหนูตั้งเขตหวนช่างให้เขาด้วยอะไรช่วงที่เข้าม.4อะค่ะจริงๆแล้วเขาก็คือเราอยากให้เข้าวิทย์คณิตเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้วิทย์คณิตเขาได้ศิลปภาษาอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็ให้เขาเอาดินสอของอาจารย์ที่อาจารย์แจกค่ะกำไปสอบไปสอบด้วยเขาก็ได้นะได้ปกติรับไม่แน่ใจว่ารับผิดคนนะคะแต่เขาติดติดคนแรกอะที่เข้าวิทย์คณิตสอบรอบสองนะคะที่สอบแข่งกับคนนอกก็เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคณิษฐานี่คือประสบการณ์ของทั้ง5ท่านที่มาบอกเล่ากันเล็กๆน้อยๆกันในวันนี้จริงๆแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องเยอะแยะพอจบรายการปุ๊บเนี่ยนะฮะพอสวัสดีกันเรียบร้อยโอ้คุณเมย์ลืมเล่าเรื่องนั้นคุณเมย์ลืมเล่าเรื่องนี้แต่พอนั่งอยู่นี้เนี่ยนึกกันไม่ค่อยออกนะเอาเป็นว่าแชร์กันตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะให้ได้เห็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าหัวใจสำคัญของการพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยไม่ได้มาบอกว่าตัวฉันสำเร็จอะไรยังไงฉันดีอะไรแค่ไหนอาจารย์อยากให้รู้ว่าแต่ละคนนั้นมีที่มาที่ไปยังไงและที่สำคัญคือการทำของตัวเองแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนทำเยอะได้น้อยหรือบางคนทำน้อยได้มากหรือวิธีไปสู่ความสำเร็จของแต่ละคนมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะบางคนใช้เคล็ดฟงจุ้ยบางคนทำฟงจุ้ยไม่ได้ก็ต้องไปใช้เรื่องของยาคูแทนนี่คือเทคนิคและวิธีการต่างๆที่แต่ละคนทำให้เราได้เห็นเพื่อที่จะเราได้ดูเป็นตัวอย่างและจะได้เอาไปปรับใช้จะได้ไม่เสียเวลาเดินทางผิดๆถูกๆนะฮะแต่เนื้ออื่นใดอาจารย์อยากให้เราเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองก่อนดูซิว่าสิ่งที่อาจารย์สอนนั้นมันถูกจริตเราไหมถูกต้องอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้ามันใช่เราก็เรียนรู้กันต่อถ้ามันไม่ใช่ก็จะได้ไปทำอย่างอื่นไม่ต้องเสียเวลาและที่สำคัญคืออาจารย์สอนฟรีฮะไปเรียนรู้กันได้ครับที่อาคารฮงจุ้ยอาจารย์หมากวันนี้หมดเวลาแล้วครับอ้อใครที่จะไปเรียนรู้นะฮะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/hongjuiajarmanะครับวันนี้คุณอรุณวรรณ วงศ์เกียรติรัตน์คุณเพ็ญทิพย์เตชะสิริวิชัยคุณวีนาสัจเดชคุณอัญชลีมีพดุงและคุณคณิษฐาพุทธประเสริฐรวมถึงผมเกษตรชนะเสรีชัยและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ